เอกศกปีถองจุลศักราช1121เหตุการณ์ในครั้งรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามารินราชวงศ์บ้านภูหลวงพระยาช้างผูกเชือกสำคัญแตกโรงเข้าโขลงช้างป่าทรงรับสั่งเรียกไพร่พลให้ตามหาจึงเป็นที่มาของตำราพระยาของช้างทรงตัดสินให้ตามช้างเผือกได้เลือกเอาเจ้าเชียงคะตากระจะเชียงอุ่มและเชียงสีแล้วยังดีเชียงขันเชียงชัยไปช่วยกันในการครั้งนี้ตั้งพร้อมใจเข้าโจมตีช้างเผือกเชือกนี้ที่ทุ่งกันจาอย่าคล้องช้าง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 เชียงค่ะใจกันตั้งศาลสร้างตำนานริมห้วยสตึกแสงเป็นเขตแดนทำพิธีมีอาคมเป่าคมช้างไพรไร้เวทมนต์แสดงเกลถูกเทียนเปลวไอลุกเป็นไฟจนช้างใหญ่ได้ยินยอมพร้อมให้จับเสียแต่โดยดีพี่อยากร้องช้าง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 เชียงค่ะครั้งนี้พระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามารีทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นบำเหน็จความชอบดังนี้เชียงคะเป็นหลวงเพชรตากระจะเป็นหลวงแก้วสุวรรณเชียงขันเป็นหลวงปราบไกรสอนเชียงชัยเป็นขุนชัยสุริยงเชียงศรีเป็นหลวงศรีนครเตาเชียงปุ่มเป็นหลวงสุรินทร์เสน่หาต่อมาหลวงเพชรได้บรรดาศักดิ์เป็นพระสังขบุรีนครศรีอัจจะยกบ้านอัจจะประนึงเป็นเมืองสังขะพร้อมเป็นเจ้าเมืองปกครองเป็นต้นมาพยาพร้อมช้าง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 
ครองชาพระยาครองชาพระยาครองชาพระยาครองชาเชียงข้าถึงไหมครับ